ชีพกูบอกว่าช่วยตัวเองกูจัดการจริงหรือเปล่าวันเดียวมันใช้กล้ามท้องกล้ามหลังกล้ามขาและกล้ามก้นที่ไม่ฟิตเท่าเดิมโอเคอะไรนะคะหูดับไปชั่วครู่อะไรนะคะสับปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้เนี่ยหวานก็แบบอยู่กลางใจเมืองอยู่ตรง RCA นี่เองค่ะวันนี้หวานนะมีนัดกับน้องสาวสุดที่รักคนหนึ่งก็คือน้องคริสหอวังนั่นเองเขาจะมาทำการรื้อฟื้นกันเต้นเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเพราะว่าแฟนๆหลายคนหรือแม้ทั้งแฟนคลับเองหรือตัวหวานเองอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าพี่คริสเวลาเขาซ้อมเต้นหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเขาเต้นเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ day 1 day 2แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนสักนิดนึงครับว้ายคุณผู้ชมหวานเจอลูกเทพค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะลูกเทพบุกถิ่นคุณอย่างนี้เหรอครับหมายคริสมีคนมาชวนนางมาเต้นแต่เต้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวซ้อมจริงซ้อมจังแบบนี้เลยในเมื่อเรามียอดแล้วเนี่ยเราก็ไปหาไปด้วยกันเลยชื่อว่าหรอกชื่อว่าอะไรนะดีมานีแอกอะไรสักอย่างชั้นสองไปค่ะคุณผู้ชมตามไปเลยฮัลโหลฮัลโหลต้องผิดเจอลูกพี่มีวันนึงเคก็ไลน์มาถามว่าพี่เฮ้ยสำหรับช่วงนี้ว่างหรือเปล่าโควิดก็น่าจะว่างนะเคแล้วก็อยากให้พี่เบิร์ตเต้นได้หรอเคต้องดูร่างกายพี่ด้วยนะเพราะว่าร่างกายพี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะพี่เคก็บอกว่าได้พี่เบิร์ตทำได้เนี่ยได้ข่าวมีร่องรอยด้วยโอ้ยซ้อมประมาณหนึ่งวันผมมาร้องผมบอกว่าช่วยตัวเองถ้าเคไม่ชวนนะคือไม่ได้เต้นอีกแล้วอะไม่มีการได้เต้นอีกแล้วฉันว่าคือปกติแล้วเวลาที่เฮคิดงานมันจะเกิดจากการที่เฮไปเจอสถานการณ์อะไรที่ทำให้เฮรู้สึกอะไรมันเอฟเฟคยังไงต่อชีวิตเฮเราก็อยากจะนำเสนอเหตุการณ์นั้นเป็นเหมือนคล้ายๆบทเรียนหรือว่าหรือเราผ่านไปได้แล้วเราอยากแบบให้กำลังใจอะไรเนี่ยคือแบบขอพี่คริสมาเพราะว่ามันใช้ศาสตร์ความเป็นนักแสดงด้วยมันใช้ความรู้สึกในการเต้นเราเริ่มเลยดีกว่าไหมได้ดูค่ะโอเคค่ะวันนี้เรามีกี่ดอกแล้วครับประมาณน่าจะ20แล้วครับไป
ที่เราเห็นพี่คริสนะคะซ้อมกันมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ต้องเต้นจริงแล้วก็ถ่ายทำจริงแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะแต่งหน้าทำผมใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าซีนแรกของวันเนี่ยจะเต้นเลยหรือเปล่าหรือทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะโอ้ my god เช้าร่างกายไม่แต่งหน้าของแต่งชุดอยู่บ้านแต่งหน้าอยู่บ้านโอ้ my god โอ้ my god เป็นไงบ้างวันนี้วันจริงแล้วตื่นเต้นมากคือนอนไม่หลับก็ถ่ายซีนคนเดียวก่อนเสร็จแล้วก็ตอนหลังจากเที่ยงก็ถ่ายกับหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเซตแรกเป็นไงเนาะไปอันนี้คือพร้อมใช่ไหมครับพี่ไฟพร้อมTo say the first goodbye, had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. Am I falling in love with you? Long like this. With the one that could break my heart.ท้องกล้ามหลังกล้ามขาและกล้ามก้นที่ไม่ฟิตเท่าเดิมเราต้องแบบเคยเป็นไงบ้างสำหรับครึ่งเช้าไปแล้วตอนนี้กำลังเริ่มครึ่งบ่ายก็มีความปวดขาเล็กน้อยแล้วฉันจะบอกว่าเข่าดิฉันทรยศดิฉันมากนี่ทาคอนซีลเลอร์ตอนที่แบบว่าเรียนหนังสืออยู่เกือกกิ้งแบบหนักมากเป็นชั่วโมงก็ไม่ทรยศเท่านี้นี่คือไม่เยอะเราแก่สั้นๆเลยเราแก่กันแล้วคริสเราไม่ได้สาวเหมือนสาวแบ็คฟิงที่ลงไปตุ้ง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 อะไรนะคะหูดับไปชั่วครู่อะไรนะเดี๋ยวก่อนลงก่อนแม่ใหญ่เขินเลยโดนตรงนี้แหละมาตรงนี้แล้วก็ไปนอนโต๊ะต้องไปนอนตรงนั้นต้องลุกเชลตำรวจจับนะกว่าจะได้ซีนจูบหมุนกันจนแบบคุณป้าเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ย 3-4 รอบถามใหญ่จับได้เป็นเยอะพี่ผิดใช่ไหมก็เอาหน้าเอาหันเอาโพสิชันตัวเอาตาจิกแบบช็อตเปิดเลยอ่ะสุดท้ายทำไม่ตรงจังหวะง่ะเอาออฟเดอะแคมเบอร์อะไรกันได้ยินในหัวครูบอกว่าดีมากๆได้ยินในหัวเป็นไงบ้างคะวันนี้คุณคริสก็รู้สึกดีนะคะตอนนี้ไม่สามารถมีอะไรตีกรอบเราได้ต่อไปนอกจากพอเราได้ตีด้วยตัวเองแล้วตีแบบทุกอย่างกั้นเราเองเลยก็สนุกดีก็คือเป็นเรื่องราวแบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำมานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเค้กที่จริงๆโทรมาชวนคริสทำเราก็บ้าเค้กแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจกันมากๆนะคะเห็นแบบ MV อาจจะแบบว่า 3-4 นาทีแต่ความตั้งใจของเกินร้อยจริงๆเราต้องฝากสนับสนุนผลงานของเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมนะคะฝากสปากหวานเจี๊ยบด้วยช่วยจะต้องทำเหมือนที่แบบเหมือนยูทูบเบอร์เขาทำอะไรคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอย่างเงี้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในรายการสปาก